วัสดีครับผมวันนี้กับผมเพิร์นโซนนะครับวันนี้อยู่กันในเกมโปเกมอนอยู่ในนะครับสำหรับคลิปนี้ครับจะพาทุกคนมาดูนะครับเกี่ยวกับเรื่องการปรับสมดุลโปเกมอนกันนะครับก็สำหรับการปรับสมดุลครับก็มีมาวันที่28นะครับที่ผ่านมานะก็อย่ามาดูกันนะครับว่ามีตัวไหนครับได้บัฟแล้วก็โดนเนิร์ฟนะครับบ้างครับก็มาติดตามได้ในคลิปนี้นะครับก่อนจะเริ่มก็ฝากกดไลค์กดตามช่องนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยกันนะฮะโอเคเรามาดูกันที่โปเกมอนที่ได้บัฟกันก่อนแล้วกันก็มีอยู่ด้วยกันหลายตัวนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ตัวแรกเลยครับนี่ครับลิซาร์ดอนครับลิซาร์ดอนเนี่ยจะได้บัฟมาท่าหนึ่งครับเป็นท่านี้นะนี่ครับเป็นท่าไฟพันครับหมัดไฟนะท่านี้ก็คูลดาวน์เร็วขึ้นนะคูลดาวน์ไวขึ้นนะครับผมก็ทำให้ออกสกิลหมัดนี้ได้ไวขึ้นนั่นเองนะฮะโอเคครับตัวถัดไปเลยนะฮะนี่ครับมาชีบูนนะครับมาชีบูนเนี่ยจะได้ในส่วนของพลังสเตตนะครับในส่วนของโจมตีนะครับผมเพิ่มมากขึ้นนะครับก็แล้วก็ในส่วนของท่านะครับของมาชีบูนทุกท่าจะได้รับดาเมจสูงขึ้นทุกท่าเลยครับเริ่มที่ท่านี้เลยแล้วกันนะฮะก็เป็นท่านี่ครับตีตกนะครับผมท่านี้นะครับผมก็จะได้ดาเมจที่แรงขึ้นนะครับผมอีกท่านึงครับท่านี้ก็ได้นะครับเมกาตันพันนะครับได้ดาเมจที่แรงขึ้นนะครับผมแล้วก็นี่ครับสกิลดูดเลือดนะครับดูดเลือดได้แรงขึ้นนะครับผมแล้วก็อีกอันนึงนะครับจะเป็นสกิลเหล็กในปลดชีพนะครับท่านี้ก็จะทำดาเมจที่แรงขึ้นนั่นเองนะครับผมเท่ากับว่าในส่วนมาชีบูนเนี่ยได้ดาเมจแรงขึ้นทุกท่าเลยนะครับตัวถัดไปนะครับที่ได้บัฟครับตัวนี้เลยฮะนี่ครับมาริวรินะครับมาริวริเนี่ยจะมีการปรับเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยนะครับก็คือในส่วนของการพัฒนาการล่างนะครับก็จะเปลี่ยนล่างตอนเลเวล4นะก็คือเปลี่ยนล่างได้เร็วขึ้นนะแล้วก็สกิลต่างๆเนี่ยมันมาไวนะครับสกิลนะครับสายที่1เนี่ยก็คือในส่วนของน้ำวนเนี่ยกับอาคาเทลเนี่ยจะได้ต่อเลเวล4เลยนะครับเนี่ยน้ำวนอาคาเทลเนาะเนี่ยในส่วนน้ำวนครับอาคาเทลเนี่ยจะได้เลเวล4เลยนะครับแล้วก็อีกท่านึงครับเป็นท่าคลอสเคลียกับขึ้นน้ำเนี่ยก็จะได้ที่เลเวล6นะครับในส่วนของท่านะครับที่ได้ดาเมจที่แรงขึ้นจะมีท่าคอเคลียร์ครับจะได้ดาเมจที่แรงขึ้นนะครับผมก็ง่ายๆเลยก็ถือว่าปรับสมดุลขึ้นมาดีเพราะว่ามาริลิเนี่ยไม่ค่อยมีคนเล่นนะแล้วก็ในส่วนของท่านี่ครับอควาเทลนะครับในส่วนของคูลดาวน์นับไวขึ้นนะก็ไปลองเล่นกันดูได้นะครับสำหรับตัวมาริลินะครับไม่ค่อยมีคนเล่นละช่วงหลังนะฮะก็เลยมีการปรับสมดุลนะครับเพื่อเรียกดึงดูดความสนใจนะฮะตัวต่อไปนะครับก็เป็นคาร์แม็กนะครับคาร์แม็กเนี่ยก็จะได้รับบัฟเหมือนกันนะครับก็มีอยู่ด้วยกัน3ท่านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก็เริ่มกันที่ท่าปืนฉีดน้ำครับท่านี้ก็ได้ดาเมจนะครับที่แรงขึ้นนะแล้วก็อีกท่านึงเนี่ยจะเป็นอีกท่านี้ครับพุ่งหัวจรวดนะครับท่านี้ก็จะได้ดาเมจที่แรงขึ้นเช่นกันนะครับผมอีกท่านึงครับที่ได้รับบัฟด้วยก็คือท่าโต้คลื่นนะครับในส่วนของท่าโต้คลื่นเนี่ยคูลดาวน์ลดน้อยลงนะครับผมเหลือ10วินาทีนะฮะก็ถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับจริงๆแล้วส่วนของคาแม็กเนี่ยก็ตัวมันเองก็เก่งอยู่แล้วนะครับก็ได้บัฟมาอีกก็ทำให้น่าสนใจในการเล่นมากขึ้นก็คือส่วนใหญ่คนก็จะเล่นสายโต้ขึ้นนี่แหละฮะอ่ะตัวถัดไปนะครับภูคุลินนะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่ได้รับบัฟเช่นกันนะครับเรามาดูกันนะครับท่าที่ได้บัฟมานะนี่ครับท่าปัดนะครับท่านี้ก็จะทำดาเมจที่แรงขึ้นนะครับผมแล้วก็อีกท่านึงเนี่ยก็จะเป็นเมจิคอลไซด์นะครับถ้าเมจิเข้าซ้ายเนี่ยในส่วนของคูลดาวน์ลดน้อยลงนะเหลือ4วินาทีนะครับตัวถัดไปนะฮะที่ได้รับบัฟนะครับโอ้รอบนี้ได้รับบัฟหลายตัวเหมือนกันนะตัวถัดไปนะครับที่ได้รับบัฟครับก็คือตัวนี้เลยนะฮะนี่ครับยาโดรันนะครับในส่วนของยาโดรันเนี่ยจะมีได้รับบัฟอยู่ประมาณ3ท่านะครับเริ่มกันที่ท่านี้ก่อนนะฮะนี่ครับปืนฉีดน้ำนะครับก็ดาเมจแรงขึ้นนะท่านี้นะครับในส่วนของอีกท่านึงครับเป็นท่าโต้คลื่นนะครับท่าโต้คลื่นเนี่ยจะได้ในส่วนของคูลดาวน์เร็วขึ้นนะเหลือ8วินาทีนะครับผมอีกท่านึงนะครับก็คือท่านี้ครับนี่เทเลคิเนซิสนะครับผมท่านี้ก็คูลดาวน์ลดน้อยลงครับเหลือ9วินาทีนะครับก็เท่ากับว่าในส่วนของท่าสายโต้คลื่นกับสายเทเลคิเนซิสเนี่ยก็จะทำให้มีคนเล่นมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมอ่ะนอกจากตัวที่ได้รับบัฟแล้วนะครับเรามาดูตัวที่โดนเนิร์ฟกันบ้าง นะครับตัวที่เดินเนิร์ฟเนี่ยก็จะมีอยู่ในการประมาณ 5-6 ตัวนะเรามาเริ่มกันที่ตัวนี้ก่อนเลยแล้วกันนะนี่ครับผมตัวที่โดนเนิร์ฟตัวแรกก็คืออูอูนะฮะในส่วนอูอูเนี่ยจะโดนเนิร์ฟอยู่ท่าหนึ่งครับเป็นท่านี้นะฮะ
นี่ครับเป็น Air Slash นะครับท่านี้ครับ Air Slash เนี่ยจะโดนเนิร์ฟในส่วนของอัตรานะครับการฟื้นฟูเลือดนะครับลดน้อยลงนั่นเองนะเนี่ยเห็นไหมครับมันจะมีอัตราการฟื้นฟูเลือดตอนที่เราทำการอัปเกรด Air Slash บวกนะครับอันนี้มันจะได้ในส่วนของเลือดน้อยลงนะโอเคตัวถัดไปนะครับที่โดนเนิร์ฟนะครับผมก็เป็นตัวนี้เลยนะครับบาเลียสนะครับผมในส่วนของบาเลียสเนี่ยจะโดนเนิร์ฟอยู่ด้วยกัน2ท่านะครับผมก็เริ่มกันที่ท่าที่1นะก็ท่าหนึ่งจะเป็นไซโคคิเนซิสนะครับผมก็ดาเมจนะครับลดน้อยลงนะหลังจากที่แพทก่อนก็คือได้ดาเมจที่แรงขึ้นนะรอบนี้ก็โดนเนิร์ฟเลยนะอีกท่านึงครับที่โดนเนิร์ฟก็คือ Power Stop นะครับท่านี้ก็เหมือนกันครับดาเมจลดน้อยลงเช่นกันนะก็ถือว่าโดนเนิร์ฟเป็นสายเลยนะครับไซโคคิเนซิสกับ Power Stop นะตัวต่อไปนะฮะที่โดนเนิร์ฟนะครับผมนี่ครับตัวที่โดนเนิร์ฟตัวถัดไปก็คือกลาเซียนะครับในส่วนของกลาเซียนะจะโดนเนิร์ฟอยู่ด้วยกันท่าเดียวนะก็คือสายลมเยือกแข็งนะครับท่านี้ก็คูลดาวน์นานขึ้นนะเพิ่มเป็น 6.5 วินาทีนะครับก็ถือว่าขัดใจในการใช้ท่ามากๆนะทำให้มันใช้ท่าได้ช้าลงนั่นเองนะครับผมโอเคต่อกันเลยดีกว่านะฮะตัวถัดไปนะครับที่นะครับโดนเนิร์ฟครับก็คือตัวนี้เลยนะนี่ครับแอปโซนะแอปโซเนี่ยจะโดนเนิร์ฟอยู่นี่ครับจะโดนในส่วนของท่านี้นะครับท่าหลอกนะครับท่านี้ก็โดนดาเมจนะครับลดน้อยลงนะโดนเนิร์ฟไปนะครับผมตัวถัดไปนะฮะที่โดนเนิร์ฟครับก็คือตัวนี้นะฮะก็คือแกงก้านะครับในส่วนของแกงก้าเนี่ยจะโดนเนิร์ฟอยู่ด้วยกัน1ท่าก็คือท่านี้ครับคำสาปนะฮะนี่ครับท่านี้นะครับก็ในส่วนของท่าคำสาปเนี่ยจะโดนเนิร์ฟในส่วนของระยะท่านะระยะท่าเนี่ยมันลดน้อยลงนะครับผมอ่ะโอเคเรามาดูนะครับตัวสุดท้ายนะที่โดนเนิร์ฟกันนะครับเป็นใครไปไม่ได้นะครับตัวนี้เลยนะครับมิวนะฮะในที่สุดก็โดนเนิร์ฟจนได้นะครับหลังจาก OP มาคือมิวอ่ะเป็นโปเกมอนตัวใหม่ที่ค่อนข้างโกงเลยทีเดียวเพราะว่าเขาสามารถใช้ท่าได้ถึง6ท่าเลยนะแล้วก็สามารถรีเซ็ตสกิลได้ตลอดเวลานะครับผมเป็นพาสซีฟสกิลนะตอนนี้ครับเขาโดนเนิร์ฟในส่วนของท่าบูดดาเมจครั้งที่3นะครับคือบูดดาเมจครั้งที่3เนี่ยมันโจมตีบอลลงนั่นเองแต่ไม่ได้มีผลอะไรหรอกนะฮะก็โดนเนิร์ฟแค่นิดหน่อยนะฮะสำหรับใครที่ได้เล่นมิวแล้วก็คือจะรู้เลยนะครับว่ามัน OP ขนาดไหนนะฮะแล้วก็นะครับจะมีอีก3ตัวนะฮะอีก3ตัวที่มีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยนะครับเริ่มมันที่กิลการ์ดแล้วกันนะฮะกิลการ์ดเนี่ยจะได้ถูกปรับในส่วนของท่านี้นะครับเป็นไอคอนเฮดนะครับมีการปรับเปลี่ยนสกิลท่าได้หน่อยนะครับอัปเกรดให้มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับผมแล้วก็ตัวที่ได้ปรับด้วยก็มีนิมเฟียนะครับมีการปรับสมดุลให้มันเล็กน้อยนะครับก็คือแก้ในส่วนของการโจมตีแบบปกตินะรวมถึงตัวนี้ด้วยนะครับที่มีการปรับเปลี่ยนก็คือตัวบังกิรัตนะครับก็มีการปรับเปลี่ยนการโจมตีแบบปกติเนาะอ่ะโอเคนะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลนะครับก็จะเป็นการปรับสมดุลนะแพทล่าสุดเลยก็ก่อนจากการนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทั้งหมดโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันแล้วก็ยังกระดิ่งมาแจ้งเตือนคลิปใหม่เพิ่มใหม่คลิปหน้านะครับผมซีอูเกนสวัสดีครับ